ทีนี้โกฟ์ชั่นของไทยปรับตัวลดลงมาโดยตลอดจากระดับ0.508สมัยคุณทักษิณดรทักษิณชินวัตรเป็นนายกลงมาเป็น0.484สมัยคุณภิสิทธิ์เป็นนายกลดลงเป็น0.465สมัยคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกลดลงเป็น0.453สมัยพลเอกประยุทธ์เป็นนายก แล้ว,ว่าการกระจายไรายได้ของเราดีขึ้นตลอดในช่วงที่ผ่านมาในที่นี้คือไม่ใช่5ปีที่ผ่านมานะฮะในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ปิติศรีแสงนามเขาบอกว่าการกระจายไรายได้ของเราดีขึ้นตลอดในช่วงที่ผ่านมาไม่ใช่5ปีรวยกระจุกจนกระจาย เพราะเราไม่เป็นประชาธิปไตยการกระจายรายได้เราถึงแย่ไปดูประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์หรือเป็นประเทศที่อ้างว่าเป็นคอมมิวนิสต์แต่ว่าเป็นระบบพักเดียวอะไรต่างๆเหล่านี้นะผมเสริมที่อาจารย์เขียนนิดนึงเนี่ยจีนี่ของจีนเนี่ยอยู่ที่0.422กระจายรายได้ได้ดีกว่าประเทศประชาธิปไตยหลายประเทศคือปรากฏว่าบทสรุปของของดรปีตีสัแงนามเนี่ยเขาบอกว่าอย่างประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นพักคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นพักเดียวเนี่ยมันไม่ใช่พรรคอมมิวนิสต์เรามันเป็นแบบพักเดียวนะฮะ จีนี่ของเขาอยู่ที่0.353กระจายรายได้ได้ดีกว่าหลายประเทศทั้งที่เขาไม่ใช่ประชาธิปไตยสาเหตุที่ทำให้รวยกระจุกจนกระจายจริงๆน่าจะมาจากการที่ประเทศไทยไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของของประเทศอื่นทางด้านเทคโนโลยีมากกว่าโดยเฉพาะในช่วงอินดัสทรี3.0ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ทศวรรษที่1970นะเระฉะนันประเด็นที่ดรปิติดได้นำเสนอเนี่ยมันน่านำานำมาคิดแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับการที่ จำเป็นนี่ต้องวิพากษ์วิจารณ์นกักการเมืองที่หาเสียงในลนนักษณะนี้ทั้งในไทยและในต่างประเทศเพราะว่านี่เป็นเรื่องปกติซึ่งเจตานารมที่จะลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะฮะและเป็นสิทธิ์ของพรรคการเมืองต่างๆที่นําเสนอนโยบายต่างๆเหล่านี้เพื่อลดความเหลื่อมล้ําแต่ว่าอย่าเข้าใจผิดอย่าเข้าใจผิดว่าประเทศเนี่ยเป็นระบบพัคเดียวประเทศเป็นระบบทหาร ม่ได้มาจากการเลือกตั้งเลยรัฐบาลเผด็จการเต็มๆหรือประเทศเป็นระบบประชาธิปไตยหรือประเทศเป็นระบบบริหารจากส่วนกลางโดยโดยเครื่องจักรซึ่งเป็นเป็นเผด็จการทางเทคโนโลยีแบบในหนังฮอลลีวูดเนี่ยว่าปัจจัยทางด้านการเมืองเนี่ยมันกระทบต่อการลดความเหลื่อมลำ้ำมันอาจจะต้องแยกสองโลกนี้ออกจากกันนะคือ มันนั่งตีความใหม่กันได้นะฮะ,ะคือคือในวันนี้มันมีมันมีมันมีปัญหาในเชิงการเชื่อมกันในการซิงโครไนซ์ความคิดในประเด็นนี้กันว่าเฮ้ยเมื่อมีประชาธิปไตยหรือบางทีเมื่อมีเผด็จการหรือบางทีเมือม่อมีระบบพักเดียวหรือเมืม่อมีระบบที่มีความหลากหลายในการใช้สิทธิเลือกตั้งมีพักสิบพักยี่สิบพักร้อยพักระบบรัฐสภาแบบมมั่วอะไรเงี้ยว่าไม่ว่าจะเป็นระบบแตกต่างกันรูปแบบใดรูปแบบหนึงนะ่งเนี่ย มันจะมีผลข้างเคียงทางเศรษฐกิจซึ่งไม่เหมือนกันแล้วมันล็อกอินไปกับแต่ละระบบแล้วผลมันจะฟิกต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แพ้ที่จริงแล้วมันอาจจะไม่เกี่ยวกันเลยก็ได้ใช่หรือไม่นะอันนี้น่าลองคิดดูนะครับ